ครื่องยังพี่อ๋อตอนนี้ผมสัมภาษณ มาตั้งด่านวัดแอนพอประมาณ2:00กว่ามาตั้งด่านแล้วพอดีมีไอ้รถแหกด่านครับแล้วก็มีตำรวจเพิ่นยิงสกัดครับผมครับแล้วเศษลูกกระสุนปืนก็กระเด็นเข้ามาทางด้านผมตกลงเป็นเศษกระสุนปืนหรือว่าปอกกระสุนปืนเศษปอกครับปอกกระสุนปืนครับได้ครับดังประมาณเกือบกลางถนนมาจากทางนู้นมาจากทางนู้นแล้วก็ชนกล้วยแล้วก็ไปครับตำรวจก็ยิงเปิดฝาหม้อแล้วเสียงปืนดังมาอ๋อยิงสองนัดนัดตั้งแต่แป้งผมก็ปุ่มหมอบลงเสียหายไหมครับไม่มีได้ยินเสียงดังที่ฝาฝาหม้อครับพอเสียงปืนนั้นดังก็ฝาหม้อผมดังแป้งผมก็เลยปุ่มหมอบลงเนี่ยแล้วตอนนั้นมีลูกค้าหรือยังครับค้าไม่มีครับอยู่กับน้องชายกำลังเริ่มเคลียร์เพราะด่ามาตั้งผมขายของไม่ได้แล้วผมก็เลยต้องเคลียร์ของเริ่มเคลียร์ของ